วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหายหน้าหายตาไปหลายวันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะคุณผู้ชมพอดีว่าแอดมินช่องนิมด้าวาไรตี้ไม่สามารถลงเสียงได้เลยเสียงหายไปกับโควิดนะคะก็ตอนนี้อาการเพิ่งจะดีขึ้นอยากจะมาอัปเดตคราวให้กับทุกท่านที่รอคอยได้ชมกันนะคะคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตในส่วนของโครงการสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ไปถึงนครพนมนะคะโดยเฉพาะพี่น้อง2จังหวัดนี้คงต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะประกาศราคาเวรคืนออกมาแล้วท่านต้องเตรียมตัวดีๆนะคะในการที่จะไปตอบโต้หรือว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการเวรคืนค่ะและท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะอัปเดตในส่วนของโครงการเด่นชัยเชียงรายเชียงของให้ฟังด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะสำหรับเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ไปถึงนครพนมเป็นโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะแยกจากส่วนของชุมทางถนนจิระถึงหนองคายที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านหนองแวงไร่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดไปที่ปลายทางที่สถานีรถไฟสะพานมิตรภาพแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนมค่ะความคืบหน้าตอนนี้นะคะสำหรับโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงบ้านไผ่ไปนครพนมระยะทางกว่า355กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างกว่า 66,000 ล้านบาทปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเวรคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่ยได้ประชุมกำหนดราคาเบื้องต้นครั้งที่1ในเขตท้องที่ของจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดยะโสธรเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะแล้วก็ประชุมครั้งที่2ในเขตท้องที่ของจังหวัดขอนแก่นและก็ยะโสธรในเดือนกันยาปี2565เช่นกันซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาในเขตท้องที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยะโสธรก่อนนะคะภายในเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นเนี่ยผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างให้ครบทั้งโครงการภายในปี2565นี้นะคะตามแผนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างอยู่ที่4ปีและจะเปิดให้บริการภายในปี2569ค่ะสำหรับการเวนคืนที่ดินจะใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนในจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและก็นครพนมซึ่งจะถูกเวนคืนรวม 9,012 แปลงเป็นเนื้อที่ 18,462 ไร่สิ่งปลูกสร้าง 2,368 หลังเป็นไม้ยืนต้น 6,711 แปลงทั้งนี้นะคะผู้รับจ้างก็ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนแล้วโดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2564ค่ะซึ่งการก่อสร้างเนี่ยแบ่งออกเป็น2สัญญานะคะก็คือจากช่วงบ้านไผ่ไปถึงหนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรผู้รับจ้างก็คือกิจการร่วมค้า AS ชอทวี and Associate ประกอบด้วย AS Associate Engineering 1964จำกัดบริษัทชอทวีการช่างจำกัดบริษัทกิจการร่วมค้า TBTC จำกัดบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดและบริษัท KS ร่วมค้าจำกัดเป็นผู้รับจ้างค่ะส่วนสัญญาที่2นะคะก็คือจากช่วงหนองพอกไปถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่3จังหวัดนครพนมนะคะระยะทางอยู่ที่175กิโลเมตรมีกิจการร่วมค้ายูนิคประกอบด้วยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนบริษัท PCET จำกัดบริษัทไทยพีคอนและอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทวัชรขจรจำกัดเป็นผู้รับจ้างค่ะและในส่วนของความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือนะคะช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างกว่า 72,000 ล้านบาทที่ผ่านมานะคะพบว่าแนวเส้นทางโครงการนี้เนี่ยไม่มีเขตทางเลยเป็นแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่นะคะโดยปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดินเพื่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในเขตที่ดินอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายซึ่งก็
ดว่าจะดำเนินการจ่ายค่าทดแทนเวรคืนที่ดินแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเตรียมพร้อมสำหรับงานก่อสร้างต่อไปตามแผนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ6ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดให้บริการในปี2571ค่ะส่วนหนึ่งนะคะสาเหตุที่โครงการล่าช้าก็เนื่องมาจากติดปัญหาเรื่องการอุทธรณ์จ่ายค่าทดแทนเวรคืนที่ดินให้แก่ชาวบ้านนะคะในพื้นที่ซึ่งตามพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินฉบับใหม่มีการจดประเมินราคาที่ดินในราคาที่ถูกตามกรมที่ดินเพื่อชำระภาษีให้ถูกต้องนะคะก็ส่งผลให้เมื่อใช้การประเมินราคาที่ดินในรูปแบบดังกล่าวก็จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ค่าทดแทนการเวรคืนที่ดินในราคาที่ถูกมากนั่นเองค่ะเพราะซึ่งชาวบ้านเองก็มองว่าไม่ยุติธรรมนะคะขณะที่พระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินฉบับเก่าใช้การจดประเมินราคาที่ดินตามราคาตลาดทำให้ชาวบ้านได้ค่าทดแทนในราคาที่ดีกว่าแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากกว่านั่นเองค่ะสำหรับราคาที่ดินนะคะก็จะอ้างอิงตามราคาของกรมธนารักษ์ซึ่งถ้าหากว่าท่านมีสิ่งปลูกสร้างมากี่ปีก็จะประเมินลดหลั่นไปตามปีที่ปลูกสร้างด้วยค่ะซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ของการเว้นคืนที่ดินอยู่นะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสียหายพืชไร่ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินก็สามารถอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ได้ฟังด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านเสียประโยชน์ในส่วนใดบ้างค่ะฉะนั้นในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินเนี่ยท่านจะต้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะแล้วก็แจ้งความเสียหายที่ท่านได้รับให้ครบถ้วนค่ะเพราะถ้าราคาประกาศออกไปแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะนอกจากว่าหลังจากที่ท่านไม่พอใจในราคาประกาศเนี่ยท่านจึงสามารถที่จะไปอุทธรณ์ซึ่งก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะมาเข้าเรื่องการรถไฟของเรานะคะสำหรับการเว้นคืนที่ดินทางคู่สายเหนือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของก็ใช้งบประมาณราวๆ 10,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพื้นที่ที่ถูกเว้นคืนก็อยู่ในจังหวัดแพร่ลำปางพะเยาเชียงรายรวม 8,665 แปลงประมาณ 12,076 ไร่แบ่งเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ 7,704 แปลงที่ดินสปก. 783 แปลงพื้นที่ป่า13แปลงและอื่นๆ465แปลงเป็นสิ่งปลูกสร้าง 5,053 รายการส่วนการก่อสร้างขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการเจาะสำรวจในการออกแบบอุโมงค์รวมถึงการขออนุญาตกรมทางหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟโครงการนี้นะคะได้ลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2564แล้วก็เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเมื่อประมาณเดือนกุมภาปี2565นะคะโดยสัญญาเนี่ยได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น3สัญญาก็คือช่วงเด่นชัยไปถึงงาวระยะทาง104กิโลเมตรมีกิจการร่วมค้า ITD นวรัตน์ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างค่ะส่วนสัญญาที่2ก็คือช่วงจากเงาไปเชียงรายระยะทาง135กิโลเมตรมีกิจการร่วมค้า CKSTDC2 ประกอบด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดเป็นผู้รับจ้างค่ะและช่วงสัญญาที่3ก็คือจากเชียงรายไปถึงเชียงของระยะทาง84กิโลเมตรมีกิจการร่วมค้า CKSTDC3 ประกอบด้วยบริษัทชอการช่างบริษัทชิโนไทยและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรักชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้างค่ะสำหรับปัญหาหลักของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าติดหล่มอยู่ที่เรื่องการเวรคืนที่ดินซึ่งก็มีทั้งอยู่ที่ในขั้นตอนอุทธรณ์แล้วก็ขั้นตอนที่กำลังเจรจาเวรคืนกับคู่สัญญาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ต้องการเร่งรัดให้2โครงการทั้งคู่สายใหม่นี้ระหว่างสายเหนือกับสายอีสานเป็นไปด้วยความรวดเร็วที่สุดนะคะถ้าหากท่านใดนะคะเห็นหน้างานจริงหรือว่าอยู่ใกล้หน้างานจริงก็สามารถอัปเดตกันมาได้นะคะโดยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากทุกท่านชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าไวรตี้ด้วยนะคะ
และถ้าหากท่านไม่อยากพลาดสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ